ครับสวัสดีครับผมนายยศพัฒน์ศรีมัทนสุวรรณนะครับช่วงนี้อากาศนี่เดือนตุลาคมอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับยศพัฒน์ศรีมัทนพลเองก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับก็หาเบียร์หาอะไรมาตั้งหาเรามาตั้งแล้วก็เนี้ยย่างไส้หมูแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบบ้านเรานะครับก็นำโดยเชฟช้างเชฟช้างก็ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวหน่อยนะครับก็เลยก็นี่แหละครับกองไฟครับบ้านนอกคือกองไฟแต่ปัจจุบันนี้เราจะหาฟืนหาอะไรหายากครับเพราะว่ามันเป็นในป่าหรือว่าป่าไม้อะไรมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันมีแต่พวกต้นป่าไม้คือมันทุกอย่างคือมันเป็นแต่มันไม่มีป่าแล้วพูดง่ายๆเลยครับมันมีแต่ที่ว่างเปล่านะครับคือส่วนมากที่ว่างส่วนมากเนี่ยในถุงซื้อหมดแล้วนะครับพวกเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็เนี่ยบรรยากาศเราก็ไม่ได้ไปนั่งภัตตาคารหรูหราอะไรนะครับโอ้โหได้แค่นี้บรรยากาศแบบนี้ก็ได้รสชาติอีแบบหนึ่งของบ้านนอกนะครับเราเองนะครับก็อยากกินหรูๆมันครับภัตตาคารนะครับแต่ว่ามันจะเป็นผมว่าแบบนี้เราธรรมชาติมากกว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบบุฟเฟ่ปิกนิกนะครับประมาณนั้นนะครับเตาเราก็เตารุ่นแบบนี้ก็รุ่นหายากหาซื้อยากนะครับปัจจุบันนี้นะครับแม้กระทั่งถ่านเองครับก่อนซื้อ5บาทโอ้โหบ่ได้บ่ได้ตัวนี้ต้องซื้อถึง25บาทโอ้โหไฟลุกโชนมากเลยนะครับนะเชฟนี่เชฟช้างเขาตั้งใจทำสุดยอดเลยนะครับยังไงก็ยศพัฒน์เองก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับก็จบกันที่ไส้หมูย่างนะครับสูตรเชฟช้างโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ